คลิปนี้เราจะพามาเก็บตกช่วงงานอิกมา 2024 กันว่าบรรยากาศที่เจ๊ยาวเรซิ่งได้ไปร่วมทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ประเทศอิตาลีเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับว่าคุณอยากจะขับขี่รถหรือมอเตอร์ไซค์ในประเทศอิตาลีเราควรจะทำความเข้าใจกับสภาพการจราจรในประเทศเขาก่อนเป็นอันดับแรกอย่างแรกคือรูปแบบการจราจรจะเคลื่อนตัวทางเลนขวาหากขับรถยนต์พวงมาลัยจะอยู่ทางซ้ายมือเหมือนกับประเทศอื่นๆในยุโรปส่วนมากในส่วนของทางด่วนออโตสตราด้ามีลักษณะต่างๆที่ใกล้เคียงกับทางด่วนของไทยบ้านเราหรือในอีกหลายประเทศที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่เก็บค่าผ่านทางที่รับตั๋วตอนเข้าและจ่ายเงินที่ตู้ตอนออกสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรและที่สำคัญครับออโตสตราด้าจำกัดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากสภาพอากาศไม่เป็นใจก็จะถูกจำกัดความเร็วไว้ที่ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่สองคือในช่วงเวลาเร่งด่วนตามเมืองใหญ่ๆอย่างโรมมิลานหรือนาโปลีขึ้นชื่อมากครับในเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นและแออัดมากหากต้องเดินทางในช่วงเวลานี้ต้องเผื่อเวลาไว้ให้ดีๆอย่างที่3หลายๆเมืองในอิตาลีมีถนนที่แคบและคดเคี้ยวโดยเฉพาะตามพื้นที่รอบๆแลนด์มาร์คสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นโคลอสเซียมมหาวิหารแพนทีออนหอเอเมืองปิซาและถนนในพื้นที่ภูเขาถนนในพื้นที่นี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับอย่างที่4เชื่อได้ว่ามีคนพลาดกันเยอะนั่นก็คือโซน ZTL ซึ่งย่อมาจาก Zona Traffico Limitato หรือเขตการจราจรที่จำกัดพื้นที่นี้เข้าไปได้เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นโดยทั่วไปโซน ZTL มักจะอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และมีกล้องตรวจจับหากพลาดขับขี่เข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับเพราะฉะนั้นสังเกตป้ายให้ดีๆครับอย่างที่5คือเรื่องของการจอดรถซึ่งที่จอดรถในเมืองค่อนข้างหายากและเก็บค่าจอดรถค่อนข้างแพงหากต้องจอดรถริมถนนก็ต้องหาตู้จ่ายเงินที่พิมพ์ตั๋วเอามาให้และหยอดเหรียญตามระยะเวลาที่ต้องการจอดและใส่ไว้หน้ารถหากจอดเกินเวลาก็จะต้องเสียค่าปรับและในแต่ละช่วงเวลาค่าจอดรถก็ไม่เท่ากันอีกต้องบริหารกันให้ดีๆครับและที่สำคัญห้ามจอดซ้อนคันอย่าหาทำเด็ดขาดอย่างที่6เรื่องของการเติมน้ำมันแนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าราคาน้ำมันแต่ละที่ราคาเท่าไหร่ปั๊มเล็กๆบางปั๊มจะปิดในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามครึ่งและมีหลายปั๊มที่จะเป็นแบบบริการตัวเองในบ่ายวันอาทิตย์และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับในการขับขี่ไม่ว่าจะในประเทศอิตาลีหรือประเทศไหนก็ตามยกเว้นประเทศในแถบอาเซียนสิ่งที่ต้องมีและพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือใบขับขี่สากลหรือ IDPสามารถไปขอรับได้ที่สำนักงานกรมขนส่งโดยจะต้องยื่นเอกสารและค่าใช้จ่ายก่อนบ่ายสามครึ่งเท่านั้นและสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีอย่างแรกครับหนังสือเดินทางทั้งตัวจริงและสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายอย่างที่สองใบขับขี่ในประเทศที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนาอย่างที่สามบัตรประชาชนแนะนำว่าควรจะถ่ายสำเนาเผื่อไปด้วยหากเกิดข้อผิดพลาดอย่างที่สี่รูปถ่ายขนาดสองนิ้วจำนวนสองรูปหน้าตรงไม่ใส่แว่นสีไม่ใส่หมวกและไม่มีพื้นหลังเป็นภาพวิวอย่างที่5ถ้ามีหลักฐานในการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้เอาเอกสารพร้อมสำเนาไปด้วยและอย่างที่6ครับอย่างสุดท้ายเงินจำนวน505บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปขับขี่สากลและจากนี้ไปเราก็จะมาดูบรรยากาศข้างทางในประเทศอิตาลีกันครับโอ้โหสวยมากๆ
ราก็อยู่ที่ Is this a train? Ride a train? Si. โอเคเนี่ยถามไอ้ปีที่แล้วยังโหดเดี๋ยวไปดีนิดนึงนะ Yes นี่ดีอย่าไปย้ายรถฟ้าแม่งน้ำแข็งเกาะเยอะสิมึงจะเห็นภาพวัวอะไรคิดจริงจังยัง No I don't understand Italian language English Sorry Sorry ไอ้ที่นี่เราไบเกอร์ทริปลอสซี่คุณมีลอสซี่ Yes You know that you have this one, no? Gracias. Vengo. ให้ก่อนเลย Clutch. Yes, E-clutch. I don't know. Right? Wow, okay. Okay. 1, 2, 3. 1 more. 1, 2, 3. Okay. Salve. Where is the train? Sono dall'estero che stanno facendo un giro per vedere l'Italia. Sì. Ma di dove vedi? No. Andiamo a San Primo. Allo Salle Gabriele, sì. Ma non sei italiano? Io sì, loro no, chiaramente. Sono thailandesi. Thailandia. Thailandia? Accidenti, che bella strada che avete fatto. What's your name, brother? Cristiano. What about you? My name is Nick. Okay, Cristiano. You don't drive? I can drive, but today my role is the cameraman. Yes, the cameraman. Yes, just my role. For Instagram and something else, yeah. Yes. Era tanto che aspettavi il passaggio a livello chiuso? Ma guardi, di solito 5 minuti. Infatti, un po' di più, adesso, no? Adesso è l'anomalia. Cosa che non va. Where is the train? And that's true, there's only one station. This is a little bit strange because generally every 5 minutes it's open, but they told me that maybe 5 minutes. Yes, yes, but generally 3 minutes. Okay. Nick, you're good, right? Yeah. Where are you from? Goma. From Bangka. Pasa. Yeah, that's it. There's a place. อ๋อกล้องเหรออ๋อใช้1/1,000แล้วก็ไอ้ตัวร้อยครับเปิด F5 ก็ร้อยยี่สิบกว่า
Thank you.
และนี่คือบรรยากาศการเดินทางของเจ๊ยาวเรซิ่งที่เรานำมาฝากกันครับเห็นฟุตเทจสวยๆมันเหลือถ้าไม่ได้ใช้ก็เสียดายไหนๆก็ไหนๆแล้วเลยหยิบมาให้ดูสักหน่อยละกันครับก่อนจบคลิปนี้เราก็ขอฝากในเรื่องของการขับขี่ในต่างประเทศกันสักหน่อยครับว่าอย่าลืมศึกษาข้อมูลและสภาพการจราจรของประเทศที่อยากจะเดินทางให้ดีๆและที่ขาดไม่ได้ครับคือใบขับขี่สากลต้องพกติดตัวไว้เสมอสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับ